กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกรณ์จาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับสืบเนื่องมาจากนโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยของกทม.ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้นั้นกับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหน้าตลาดบางแคว่าพวกเขาได้มีการจัดระเบียบพื้นที่ตลาดของเขาแล้วแต่กทม.ก็ยังยืนยันนโยบายที่จะย้ายเขาออกจากพื้นที่ทำมาหากินผมจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสภาพความเป็นจริงพร้อมกับอดีตผู้สมัครของพรรคประชารัฐสองท่านนะครับดร.กฤษณันท์และคุณธันวาไกรฤกษ์ซึ่งผมก็ได้พบตามภาพนะครับว่าสภาพความเป็นจริงชาวบ้านได้มีการปรับและยกระดับวิธีการค้าขายในพื้นที่ทำให้สภาพเป็นไปตามภาพที่ปรากฏนะครับมีการขยายเส้นทางเดินกว้างถึง3เมตรมีระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดเป็นอย่างดีที่สำคัญนะครับก็คือผมได้สอบถามผู้ค้าตามร้านค้าห้องแถวตามแนวเดียวกันกับตลาดแผงลอยแห่งนี้และก็ขอสรุปได้ว่าประมาณ9ใน10นะครับของผู้ค้าก็ยืนยันอยากที่จะให้มีการค้าแผงลอยบนพื้นที่นั้นต่อไปเพราะข้อเท็จจริงก็คือผู้ค้าแผงลอยสามารถที่จะช่วยทำให้สภาพการค้าแถวนั้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นมีผู้คนมาเดินจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่กทม.ก็ยังยืนยันนะครับแล้วก็ในภาพถัดไปจะเห็นว่ากทม.มีแผนที่จะย้ายผู้ค้าไปสู่ตลาดพื้นที่ใหม่ซึ่งยังขาดความพร้อมนะครับห่างไกลจากพื้นที่เดิมประมาณ10กิโลและคาดว่าคงยากครับที่จะมีประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยที่นั่นจึงฝากท่านประธานนะครับช่วยกรุณาให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะทำงานตามที่ผู้ค้าได้ร้องเรียนกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบเมื่อวานนี้เพื่อที่จะหาข้อสรุปที่เปิดโอกาสให้กับผู้ค้าและพี่น้องประชาชนยังมีตลาดของตนเองครับ